ู้นะคะหลายคนอาจจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็เขาก็มีสมองใหญ่ด้วยเขารู้เรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนมาโพสต์ชื่อว่าคุณชัยบาสหนองขาลายซิ่งนะแกโพสต์ภาพอย่างนี้ค่ะแกบอกว่ามีช้างหนึ่งเชือกกำลังเดินทางด้วยรถบรรทุกแต่ว่าระหว่างทางไปเจอฝนตกหนักที่พยุหคีรีนครสวรรค์มีต้นไม้เนี่ยโอ้มันขวางทางอยู่ค่ะมันหักนะคะทำให้การจราจรไปไม่ได้คนขับรถบรรทุกช้างก็เลยนำช้างลงมาจากรถแล้วก็ทำหน้าที่จิตอาสาขนย้ายต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางออกไปให้คนอื่นได้เดินทางได้ช่วยได้เยอะนะเนี่ยถ้าเป็นคนขนนะใช้เวลานานกว่าช้างแน่นอนครับลากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องซอยย่อยเอาเลื่อยไปตัดนะฮะเอาเลื่อยไปซอยย่อยไปซอยย่อยแต่ช้างนี่ลากเลยทั้งก้อนทั้งต้นเลยเออนี่ค่ะก็ช่วยย่นระยะเวลาได้เยอะมากนะปรากฏว่าช้างเชือกนี้นะคะเป็นช้างที่อายุมากแล้วแหละแล้วปกติเขาก็จะรับจ้างตามงานแห่อย่างเช่นแห่นาคอย่างเงี้ยนะคะครับแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยจะไปรับจ้างแห่นาคในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีพอดีเลยผ่านไปนี่เป็นตอนเดินทางกลับแล้วนะคะไปทำงานเรียบร้อยแล้วก็จะกลับที่พักในตำบลตลุกดูนะคะอำเภอทับทันอุทัยธานีก็มาเจอเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองโอ้โหสัญจรลำบากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำให้ช้างตัวนี้กลายเป็นฮีโร่เลยตอนนี้คนคอมเมนต์นี่อุ้ยได้รับเสียงชื่นชมกันนะคะขอบคุณเจ้าช้างอย่างมากเออถ้าไม่มีช้างเนี่ยก็คงอีกนานกว่าจะเคลียร์ทางได้นะคะอ๋อเขามีชื่อแล้วนะชื่อว่าเจ้าจารึกจารึกนี่ไงเขาตั้งชื่อว่าเจ้าจารึกค่ะอ๋อก็จารึกเอาไว้เลยนี่หล่อนะเออโหครับ